ปัญหาผู้มีอิทธิพลนี้ต้องติดตามว่าในฝ่ายของปฏิบัติเขาจะทำได้มากน้อยแค่ไหนค่ะซึ่งการออกมาพูดในครั้งนี้นะคะก็มาจากการที่ผู้สื่อข่าวเขาเข้าไปถามถึงประเด็นที่ลูกนายพลถูกกลุ่มทำร้ายจนสาหัสที่เชียงใหม่นี่แหละค่ะและประเด็นนี้ก็ถูกสังคมตั้งคำถามด้วยนะคะว่าในพื้นที่เชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่ของผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าโดยเฉพาะตามผับตามบาร์ค่ะเราดูความคืบหน้าทางคดีนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ตำรวจก็ออกหมายเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทำร้ายลูกนายพลที่ร้านอาหารมารินเชียงใหม่นะคะเข้ามาให้ข้อมูลกับทางตำรวจล่าสุดมีรายงานนะคะว่านายบอลกฤษณะอามิสูรค่ะซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของดาราสาวคุณอุ้มลักขณาก็เข้ามาพบกับตำรวจที่เชียงใหม่แล้วนะคะเข้ามาให้ปากคำในวันนี้คือตอนแรกเนี่ยมาในฐานะของพยานแต่ว่าล่าสุดมีรายงานแล้วว่าตำรวจไปขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วศาลอนุมัติหมายจับแล้วค่ะความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะนายกฤษณะอามิสูรหรือว่าบอลวันนี้ก็เข้าไปพบกับพันตำรวจเอกสรายุทธสงวนโคไข่ค่ะวันนี้ก็สอบปากคำนานกว่า6ชั่วโมงนะคะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีคดีส่วนกรณีที่ทางพันพลตำรวจตรีภูนทรัพย์ประเสริฐศักดิ์รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5วันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมสอบปากคำนายบอลโดยใช้เวลาในการสอบปากคำนานร่วม6ชั่วโมงค่ะพลตำรวจตรีภูนทรัพย์บอกว่าเบื้องต้นนายบอลยังตอบคำถามในลักษณะของการแบ่งรับแบ่งสู้นะคะคือก็ไม่ได้ยอมรับสักทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนสั่งการตามที่ฝั่งของผู้เสียหายเขาให้การกับตำรวจก่อนหน้านี้วันนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยมาในฐานะที่เป็นผู้ให้ถ้อยคำกับทางเจ้าหน้าที่แต่สิ่งที่เขายอมรับกับตำรวจในวันนี้ก็คือยอมรับว่าเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้เป็นคนสั่งทำร้ายผู้เสียหายแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อค่ะกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดรวมถึงกลุ่มดาราที่มีรายชื่อเข้าไปเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะทางฝั่งของพันตำรวจเอกสรายุทธ์บอกว่าตำรวจก็ไปเรียกตัวพยานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดมาสอบปากคำเพื่อรวบรวมหลักฐานในการดำเนินคดีแล้วตัวของนายบอลหรือว่านายกฤษณะก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่สถานะคือเดิมทีเนี่ยยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือมีการออกหมายจับไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนของพันตำรวจเอกสรายุทธ์ค่ะให้ในทางคดีครับผมก็ให้ความร่วมมือดีครับแล้วที่เขาให้ถ้อยคำเนี่ยคือเขาได้พูดแล้วครับว่าเขาเห็นเหตุการณ์หรือว่าไม่เห็นเหตุการณ์ก็อยู่ไม่ก็เดี๋ยวผมได้พยานหลักฐานยังไงเพิ่มเติมมาเดี๋ยวแจ้งให้ทราบตอนนี้เขาไม่ใช่ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาไม่ใช่ครับไม่ใช่ที่แค่นี้มาแล้วมาแล้วครับผู้ให้ถ้อยคำพยานนะครับที่เราออกไปเรียกเชิญทุกคนนะครับทั้งพนักงานเสิร์ฟทั้งลูกค้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุส่วนของดารานะครับเรียกไหมครับก็เราเรียกทุกคนนะครับทางนี้นะคะพันตำรวจเอกสรายุทธ์เขาก็ยืนยันค่ะว่าผู้ก่อเหตุนั้นไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลแต่อย่างใดค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจออกมาระบุว่านายกฤษณะยังไม่ใช่ผู้ต้องหาแต่เป็นเพียงผู้เข้าให้ถ้อยคำแต่ล่าสุดนะคะเมื่อเวลา 21:15 นี่เองค่ะมีรายงานข่าวเปิดเผยว่าศาลได้อนุมัติหมายจับนายกฤษณะหรือว่านายบอลและพนักงานร้านมารินอีก3รายแล้วหลังจากที่พนักงานสอบสวนนะคะได้ยื่นขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทำร้ายผู้เสียหายรวมทั้งหมด4คนและในจำนวนนะคะก็คือนายบอลหรือว่านายกฤษณะเนื่องจากว่าผู้เสียหายให้การพาดพิงแล้วก็ชี้ตัวในรูปภาพว่าเป็นผู้สั่งการด้วยค่ะค่ะประเด็นที่ยังคาใจอยู่ในสังคมก็คือเรื่องของกล้องวงจรปิดตกลงถูกถอดออกไปจริงหรือเปล่าแล้วก็เรื่องคำให้การนะคะเรื่องของการทำร้ายร่างกายฝั่งของคุณเจฟเองก็บอกว่าเขาถูกรุม 3-4 คนแต่ฝั่งของผู้ต้องหาก็บอกว่ามีเพียงกาดแค่คนเดียวที่ทำร้ายต้องติดตามนะคะสำหรับประเด็นที่ยังสงสัยกันอยู่ค่ะ